พี่โจพี่โจลองใบ้ลองใบ้พี่แทนดีครับเนี่ยใบ้ไงมานี่มีคำว่ามัดเอามาทำงี้ได้เหรอมาเนี่ยวาดรูปมะม่วงมีอีกมีคำหนึ่งคำประโยคสุดท้ายมะม่วงมะม่วงไม้ผมเป็นห่วงอะไรไหมมะม่วงแหละมะม่วงตรงนี้แหละมะม่วงตรงนี้แหละเออใช่คือคำนั้นมะม่วงมันแหละโอ้ยแล้วที่มาเป็นอย่างนี้ตอนแรกแล้วหยุดไปอะไรวะทำอะไรน่าเกลียดอ่ะโดนจีดีโดนตีไปพี่จะเอาคืนนะอ้าวสรุปแล้วเดี๋ยวสรุปแล้วนะครับสามข้อนะฮะแชทตอบไปได้1ข้อแล้วก็เกือบได้อีกข้อนึงได้ข้อนึงอึ้งไปเลยหายไปเลยนะฮะถือว่าได้1คะแนนละกันอ้าวต่อไปว่าพี่จอมสบายมากผมเนี่ยกับเรื่องการใบ้คำเนี่ยเอาเชียร์คำเชียร์ข้อแรกก่อนมาเลยข้อแรกเอาให้งงคือห้ามมีเสียงหรือห้ามมีเสียงห้ามพูดห้ามพูดเลยเหรอเอายังวะเฮ้ยเอาแล้วพอแล้ว9 8 9บ้าเลยล่ะเริ่มมันสิ10เริ่มพูดว่าเริ่มพูดดูดิเชียร์เพิ่งเริ่มนะ1 1 2 3หรือไง1 2 3เริ่ม9 10 9 8ไม่7ไมโครโฟน6 5ผิดประโยคสุดท้าย4 3คำสุดท้ายไมโครเวฟอย่างนี้ใครได้ตีเนี่ยเฮ้ยก็พี่สิครับโอ้ยจะพูดอะไรเนี่ยตีจริงแล้วโอ้โหตีว่ะตีบ้างตีบ้างตีบ้างเราตีหน่อยเชิญค่ะตีผมไม่ต้องเบาหรอกโอ้ยพี่ชอบอะไรชอบปะชอบปะไม่ดีเอาตกลงว่าต่อไปนี้ไม่มีละแต่ยายอีกรอบไอ้อย่างนี้นะต้องบอกก่อนนะที่พูดได้ว่าสมมุติว่าถ้าคำไหนถูกคำไหนมีคำว่าไมโครอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคได้แหมที่อย่างเงี้ยมีที่เมื่อกี้ไม่เห็นก็ของแกมันไม่ใกล้เคียงอะไรเลยไม่บอกไว้เทปหน้าเลยล่ะเทปตีเลยโอเคไม่ไปบอกคนอื่นดีกว่าไม่ไปเคียงไปบอกคนอื่นก็ไม่บอกเขาไม่รู้ว่าต่อไปเทปอะไรเอาไว้เทปหน้าเลยสิคัดแล้วก็เริ่มไปนี่ปกมือเลยปกสบายเนี่ยปกน้องเนี่ยนี่มากรอบตัวไปคำต่อไปครับเริ่ม10 9 8 7ฝังเข็มหมอ5 4หมอลำ3หมอลำซิ่งคิวครับพี่ตีแบบผมเลยแม่สนุกเลยเกมไหนคือขอเขียนเองได้ไหมล่ะแว้นหมอลำแว้นเกือบไปแล้วเกือบตอบหมอลำแว้นข้อสุดท้ายคิวผมว่าข้อสุดท้ายเนี่ยคนคิดโจทย์อ่ะคือได้คิดแล้วว่ามันจะออกภาพลักษณ์มันเป็นยังไงก็เลยคิดโจทย์นี้ออกมาจริงเหรอแต่ผมว่ามันแรงไปพี่เอ้ยมันไม่แรงพี่เคยโดนแล้วเฮ้ยพี่เคยโดนแล้วเต็มเอาเลยคำว่าอะไรอ่ะไม่เอาดีกว่าเฮ้ยหรือว่าโปรดิวเซอร์ต้องการอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่เป็นไรจริงๆพี่เล่นมาโดนแล้วจริงเหรอเออใส่พี่โจปุ๊บพี่โจก็ตีพี่ชัวร์เอาดิเอาดิเริ่มครับแรกที่สัจจะนิดนึงเฮ้ยจริงๆไม่ใช่คนแบบนี้แต่ว่าที่ทายผิดกับผิดนะเกือบตอบว่าแรกมากว่าไม่ใช่ไม่ถึงแรกคนอ้วนอะไรแรกเยอะแรกไปเลยคนร้อยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ตอนแรกอ่ะก็กะจะใบ้อยู่กับตัวเองนี่แหละเพราะเราก็ไม่อยากจะอะไรให้ใครดูไม่ดีไงแต่ว่าก็แบบว่าเราไม่อยากลงไปเกินกลัวกับสัตว์ชนิดนี้อะไรอย่างนี้แต่เขาว่าบรีฟมานี่ก็อนุญาตแล้วเหมือนเขาต้องการแบบนี้ก็เลยง่ายมากเลยพี่คิดว่าน้องนาทีจะเล่นของตัวเองน้องนาทีเดินมาใส่พี่พี่โจไม่รู้เลยอ่ะไม่จริงนัทธิวเขาหลับไม่ต้องทำอย่างนี้ชี้เลยชี้พี่อีกแค่พี่โจก็ตอบแรกพี่เดินมาแล้วอ้าวนะฮะก็เรียกว่าอะไร
ไรวะเถอะพี่ได้ยังเลยสรุปคะแนนนะครับ3ข้อถูกหมดทั้ง3ข้อขอเสียงปรบมือด้วยขอโทษนะเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวขอเคลียร์โปรดิวเซอร์ว่าเขียนเป็นเขียนโจทย์มาแบบเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งชัดมันก็ต้องเรียกของบุญกรรมวาสนาจริงนะฮะเอ้ามาถึงช่วงท้ายฝากผลงานดีกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มีวันนี้เราได้พูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วฝากอีกทีครับครับผมก็ไล่ผลงานกันเลยนะครับก็ฝากเพลงซิงเกิลก่อนนะครับซิงเกิลใน The Winners Project ซิงเกิลที่2นี้นะครับชื่อเพลงว่าเพราะเธอเพราะเธอครับผมแล้วก็ฝากผลงานละครให้ช่วยติดตามรอดูกันด้วยนะครับผมก็เรื่องเหนือมนุษย์ครับผมครับก็ตอนนี้มีอีกเรื่องนึงก็ติดต่อเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายอย่างเป็นทางการวันนั้นไปแค่ถ่ายเหมือนถ่ายเอาเลิกเอาชัยในวันนั้นเฉยๆนะครับคือเรื่องเสน่ห์บางกอกเปิดกล้องแบบคนนี้ก็ถ่ายแบบแค่วันใช่ใช่ครับวันเฉยๆแล้วก็มีอีกเพลงนึงเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง You Are Beautiful ครับตอนนี้นำมาฉายที่ช่อง7แล้วผมไปร้องเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยไว้ครับอ๋อเป็นเพลงเกาหลีใช่แล้วมาร้องด้วยขอบคุณครับนั่งงานโอ้โหเต็มทั้งหน้าปัดวิทยุทั้งหน้าจอโทรทัศน์ติดตามได้ในโรงภาพยนตร์ก็มีครับโอ้โหนี่เรียกว่ามาครบทุกสื่อซีซั่นนี้เข้ามาแน่จริงเขาเอาทุกทางจริงๆทางอย่างเดียวอย่ามาพี่ที่กรโอชอนเดี๋ยวตกงานไปรายการอื่นได้โอ้ยแกจะพูดให้เขาคิดทำไมพูดให้เขาคิดทำไมนะตอนนี้โปรดิวเซอร์บอกเออใช่นะไม่เขาเปลี่ยนพิธีกรชายเพราะว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันที่มีหรือว่าเปลี่ยนกับผู้ที่ก่อนที่พูดรู้เรื่องไหมนะฮะเอ้ามานะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณแนททิวมากๆเลยนะครับมาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะมาริฟานบริลัยผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักและสัดส่วนระดับโลกค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะฮะเราทั้ง3คนจะต้องลาไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโอซอนิ่งเฟรชลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่จบไม่สิ้นแซงหน้าพี่โจพี่ตีเป็นไง